ก็จริงๆเป็นการประเมินจากระยะเวลาการเพราะว่าช่วงต้นปีเราเสนอร่างกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเนี่ย4ร่างด้วยกันอยู่ในสภานะคะโดยคู่ขนานกันไปเนี่ยตั้งแต่กุมภาแล้วมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญโดยรัฐสภานะคะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางในการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งณตอนเนี้ยกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็รอการเสนอรายงานกับสภาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าประเมินว่าหลังจากที่กรรมาธิการมีการเสนอรายงานแล้วเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลที่มีส่วนในการผลักดันให้ตั้งกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยจะนำข้อเสนอไปร่างเป็นพระราชบัญญัติมาประกบกับร่างที่รอคิวในการพิจารณาอยู่ในสภาอีก4ฉบับนะคะก็เลยคิดว่าไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้อย่างไวที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ในการที่จะเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมประชาชนนะคะซึ่งส่วนของประชาชนเองเนี่ยเราก็เสนอไปร่างนิรโทษกรรมประชาชนเข้าไปแล้วเราก็คาดหวังว่าจริงๆทุกร่างควรจะได้รับอย่างน้อยผ่านวาระหนึ่งแล้วก็เข้าไปพิจารณาร่วมกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในชั้นในวาระสองร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมันควรจะออกมาเป็นหน้าตายังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับการพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมในช่วงปี56จนมันนำมาสู่การเกิดการเรียกร้องเกิดการรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราคิดว่ามันตัวร้ายในเรื่องนั้นตัวร้ายในเรื่องนั้นณตอนนั้นก็คือการที่รวมแกนนำเข้าไปด้วยในร่างกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าณตอนเนี้ยวันนี้เลยเนี่ยการรวมประชาชนผู้ชุมนุมล้วนแกนนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงเยอะว่ามันจะทำให้ร่างนี้ผ่านทำให้ร่างนี้ไม่ผ่านเนี่ยกับกลายเป็นมาตรา112ซึ่งแน่นอนก็ต้องยอมรับว่าณตอนเนี้ยมาตรา112มันเป็นความขัดแย้งหนึ่งของสังคมแต่จริงๆมาตรา112อาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ก็ได้นะคะแต่ว่าแน่นอนมันถูกทำให้เป็นสัญลักษณ์ในความขัดแย้งแล้วมันก็ถูกถกเถียงอยู่ในทุกพื้นที่แม้กระทั่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกการเลือกตั้งจะถูกถามถึงเรื่องนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงต้นปีสิงหาต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาในการยุบพรรคก็เป็นเพราะว่ามาตรา112มาตรา112เลยกลายเป็นเผือกร้อนกลายเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นการล้างว่าไม่มีการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้ครอบคลุมถึงการกระทำในอนาคตและมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการนิรโทษกรรม112จึงไม่ใช่การแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกไม่กระทบกระเทือนถึงโครงสร้างสถาบันในทางการเมืองใดๆนะคะก็มีขึ้นเพราะว่าเราคิดว่ามาตรา112ควรจะต้องรวมอย่างไรเงื่อนไขอยู่ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่เราขัดแย้งกันมาหลายปีในสังคมโดยเฉพาะตั้งแต่ปี63เป็นต้นมามีคนที่ถูกดำเนินคดีถึง306คดีคนที่ถูกดำเนินคดีใน306คดีเนี่ยประมาณ273คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะการที่ปลดล็อกเรื่องนี้เป็นประโยชน์ทั้งกับคนที่ได้รับการนิรโทษกรรมและก็เป็นประโยชน์กับชนชั้นนำที่จะคลายสถานการณ์ในเรื่องนี้เพื่อกลับไปสู่การพูดคุยอย่างมีวุฒิภาวะได้มากขึ้นนะคะก็ถามว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราคิดว่าเรื่อง112เนี่ยแหละเป็นประเด็นหลักที่จะพูดคุยกันในสภาไปได้อย่างไกลที่สุดไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นการรวมแบบมีเงื่อนไขนี่คืออย่างดีที่สุดอย่างแย่ที่สุดก็คือเป็นอย่างที่เป็นอยู่ก็คือไม่มีการรวมนิรโทษกรรม112แต่มันจะแย่กว่าถ้าเกิดว่าทุกฐานความผิดทุกมาตราได้ไปแต่ว่ามีคดีมาตรา112ไม่ได้นั่นจะเป็นแทนที่จะเป็นการปลดล็อกเป็นการขี้คายความขัดแย้งมันจะกลายเป็นจุดเน้นย้ำถึงความขัดแย้งมากขึ้น
ซึ่งต้องระวังอันนี้มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือเปล่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องความท้าทายที่จะจัดการเรื่องนี้ในสังคมโดยมือรัฐบาลเพื่อไทย